อันนี้ก็จะเป็นห้องหลังนะคะตอนนี้เขาก็กำลังคุยกันอยู่ในหัวข้อของว่าอีก5ปีชีวิตของพวกเราจะเป็นยังไงนะคะครับนะคะเข้าสู่งาน Creative Talk Conference 2019ค่ะที่นี่นะคะก็คือศูนย์สิริกิติ์นะคะและงานนี้ก็เป็นงานที่จัดเป็นประจำทุกปีนะคะเป็นเวลา5ปีแล้วนะคะซึ่งก็รวมหัวกะทินะคะที่จะมาอัปเดตเทรนด์ใน4สาขาด้วยกันนะคะนั่นก็คือดีไซน์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีแล้วก็สตาร์ทอัพนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่างานนี้นะคะอลังการมากๆเลยค่ะคือมี4เวทีด้วยกันนะคะมีผู้ชมกว่า 1,500 คนนะคะแล้วก็มีสปีกเกอร์กว่า60ท่านซึ่งเขาจะมาพูดอัปเดตเรื่องเทรนด์อะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้ลูกแก้วจะพาไปชมค่ะว่า Creative Revolution นะครับทำไมถึงตั้งชื่ออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือบรรยากาศนะคะภายในงาน Creative Talk Conference 2019นะคะจะเห็นว่าคนเยอะมากค่ะที่นั่งนี้นั่นเอียดเลยค่ะคุณผู้ชมคือทั้งงานเนี่ยก็เกิน 1,500 คนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องหลังนะคะตอนนี้เขาก็กำลังคุยกันอยู่ในหัวข้อของว่าอีก5ปีชีวิตของพวกเราจะเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์นะคะเทรนด์ต่างๆนะคะก็ถือเป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากเลยนะคะเนื้อหาแรกที่น่าสนใจนะคะในงาน Creative Talk Conference 2019ในครั้งนี้เนี่ยก็คือ Marketing Automation หรือการตลาดอัตโนมัติจากคุณแบงค์และคุณออนแห่งเว็บ Content Shifu นำเสนอ Marketing Automation ก็คือการผสมแผนการและเทคโนโลยีนะคะเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าแล้วสื่อสารกลับไปให้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มและตรงเวลาเช่นเมื่อลูกค้ามาสมัครรับข่าวสารก็ส่งเมลขอบคุณรวมถึงให้สิทธิพิเศษหาลูกค้านะคะเพราะสถิติบอกว่าลูกค้าเนี่ยชอบอ่านเมลตอบรับการสมัครมากกว่าเมลการตลาดอื่นๆหรือการส่งเมลเตือนลูกค้าและให้สิทธิพิเศษนะคะเมื่อลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าในตะกร้าออนไลน์แต่ว่ายังไม่ได้กดสั่งซื้อสักทีเป็นต้นในฐานะที่คุณเก่งเนี่ยเป็นผู้จัดซึ่งจัดมา5ปีแล้วเนี่ยจุดประสงค์อยากจะให้อะไรกับคนที่มาร่วมงานบ้างคะครับก็ตามชื่องานเลยนะครับก็คือ Creative Talk ก็คือเราอยากจะส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ครับให้คนฟังเพราะว่าเราเชื่อว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันสามารถที่จะไปต่อยอดธุรกิจทำให้ธุรกิจเขามันเติบโตขึ้นได้ครับโดยจริงๆเราจะพูดถึงเนื้อหาใน4แกนก็คือดีไซน์มาร์เก็ตติ้งอินโนเวชั่นแล้วก็ Entrepreneurship Mindset ครับและที่จัดมาตลอด5ปีเนี่ยมีฟีดแบคที่แตกต่างกันยังไงบ้างความสนใจของคนและเทรนด์ของการจัด5ปีเนี่ยมันเป็นยังไงที่ผ่านมาก็มีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในวงแคบๆแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอเทคโนโลยีมาเรื่องอินโนเวชันมาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมาคนก็เริ่มสนใจมากขึ้นมันก็เลยทำให้จำนวนคนที่สนใจขยายวงกว้างมากขึ้นจากวันแรกเนี่ย70คนวันนี้ก็ 1,500 คนปัจจุบันนี้4เรื่องนี้เราไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเรื่องดีไซน์อย่างเงี้ยนะครับคือบางโปรดักต์เนี่ยขอแค่มีดีไซน์สวยแพคเกจจิ้งดีเนี่ยเราก็อัพแวลูขึ้นได้เยอะถูกไหมครับอินโนเวชันก็มาเสริมทำให้โปรดักต์เราแบบสามารถทำอะไรได้หลากหลายมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ Entrepreneurship Mindset เนี่ยจริงก็จะมาเพิ่มถึงเรื่องของแบบเรื่องของการที่เจ้าของกิจการจะต้องทำยังไงเพื่อปรับองค์กรหรือแม้กระทั่งพนักงานเองด้วยจริงๆในปีนี้เราเพิ่มอีก2หัวข้อก็คือ Entertainment กับ Lifestyle 2อันที่เพิ่มเข้ามาอีกห้องที่น่าสนใจนะคะก็คือเทคโนโลยีเทรนด์ที่คุณมาร์คบล็อกนอนนะคะและคุณมิมี่เทคซอสขึ้นเวทีร่วมกันเพื่อให้ภาพของเทคโนโลยีประจำปี2019ซึ่งคุณมาร์คเนี่ยบอกว่าปีนี้3เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนไปมากนะคะก็คือ ABC หรือ AI Blockchain และ Cloud ค่ะซึ่ง AI คือระบบอัตโนมัติช่วยเหลือคนให้ไม่ต้องทำงานซ้ำๆซากๆจะเป็นกระแสหลักส่วน Blockchain และเทคโนโลยีเนี่ยกำลังจะตายลงเพราะคนเริ่มรู้แล้วนะคะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับทุกๆอย่างส่วนคุณมีมี่นะคะก็ได้ให้ความเห็นว่าบริษัทไทยเนี่ยเริ่มถูกคุกคามมากขึ้นจากคู่แข่งที่เมื่อก่อนอยู่นอกวงการกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคนที่รู้ข้อมูลดีที่สุดเป็นบริษัทเทคโนโลยีปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแบงค์เข้าไปจับมือกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ๆและเก็บข้อมูลเองมากขึ้นค่ะ
และนี่นะคะก็คือบรรยากาศงาน Creative Talk Conference 2019นี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานดีๆนะคะที่รวมคนแถวหน้าของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะคะสตาร์ทอัพดิจิตอลเทคโนโลยีมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะคะโอ้โหถือว่าน่าสนใจมากเมื่อกี้ก็ได้คุยกับผู้จัดเขาก็กระซิบมาว่าเดี๋ยวจะมีไปจัดที่หัวเมืองต่างจังหวัดด้วยนะคะก็สามารถติดตามกันให้ดีนะคะว่าจะไปจัดที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงก็สามารถติดตามพี่แบสายที่นี่ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตก่อนใครนะคะสำหรับงาน Creative Talk Thailand ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลูกแก้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ